อะไรนะครับพี่พี่นักข่าวจะมีไลน์ก็ดีใจมากๆเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับสำหรับแฟนมีตครั้งแรกของ My Stand In แล้วก็ตัวผมด้วยครับผมครับพวกเราเตรียมโชว์สุดพิเศษมาสำหรับแฟนๆทุกคนเลยครับผมก็จะมีทั้งโชว์เดี่ยวโชว์รวมโชว์ต่างๆนะครับผมก็อยากให้ทุกคนรอชมนะครับของพี่เชื่อจะเป็นโชว์แบบไหนคะก่อนหน่อยเดี๋ยวก็ที่บอกได้ก็จะมีร้องเพลงครับจะมีร้องเพลงแน่นอนมีการแสดงด้วยไหมอย่างอื่นนี่ยังบอกไม่ได้ครับยังบอกไม่ได้พี่เชื่อเตรียมตัวต่องานนี้มากขนาดไหนคะครับก็เตรียมตัวทุกคนและตัวผมและทุกคนก็คือแบบซ้อมกันมาหนักมากครับเพราะว่าพวกเราอยากให้มันออกมาดีที่สุดครับก็ซ้อมกันมันนานพอสมควรครับออกเขาเรียกอะไรนะออกไอดงไอเดียในคราฟของเรามั่งมันขนาดไหนครับมันก็มีที่เราเขาเซตมาแล้วบ้างแล้วก็เหมือนว่าพอเรามาลองทำแล้วก็เหมือนอาจจะปรับบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ครับตามสไตล์ตัวเราครับเป็นสิ่งที่แฟนๆเคยเห็นหรือยังไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งเราน่าจะไม่เคยนะครับผมคิดว่าไม่เคยเมื่อกี้พี่อัพโพสต์มีหงสลิงนะเอ้าเขาบอกเขาจะปีนขึ้นไปแล้วกระโดดลงมาเอาหรอใช่กระโดดโอ้ไม่มีหรอกไม่มียังไงคะต่อการที่แบบได้วนกลับมาเจอเพื่อนในซีรีส์อีกครั้งนึงครับดีใจมากเลยครับก็จริงๆก็เจอกันเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ก็มันพอไม่ได้เจอกันบ่อยเหมือนเมื่อก่อนมันก็แอบใจหายนิดหน่อยครับแล้วก็อันนี้เป็นแฟนมีตแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนแบบครั้งสุดท้ายที่ได้รวมตัวกันเยอะๆขนาดนี้ครับก็ใจหายกับแฟนๆนะคะที่แบบยังคอยซัพพอร์ตเราครับก็ต้องขอบคุณแฟนทุกคนจริงๆนะครับที่คอยซัพพอร์ตพวกเราทั้งหมดทุกคนนะครับก็ดีใจมากๆเลยครับแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตพวกเราต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่เช่นนอกจากเรื่องมีเรามีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันมากครับก็หลังจากนี้จะมีโปรเจกต์ของ YYDS ที่กำลังออนโปรเซสนะครับก็ยังบอกอะไรไม่ได้มากครับผมแต่ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดูครับแตกต่างจากที่เราเคยได้รับมามากน้อยไงคะก็มีทั้งต่างแล้วก็ไม่ต่างครับผมก็คล้ายๆกันไปครับบอกได้ยังไงบ้างบอกหน่อยเลยมันยังออนโปรเซสอยู่เลยมันก็เลยยังพูดอะไรเยอะไม่ได้ครับดีเทลมันยังไม่ค่อยแบบชัดเจนเท่าไหร่ครับแล้วจำในรายการที่พี่ชื่อเคยไปมีอะไรอัปเดตไหมตอนนี้ยังครับยังไม่มีอะไรครับจะได้ว่าวันนี้คุณแฟนจะได้เจอได้เห็นโชว์ของเราแบบถูกแหลกใช่เต็มๆแน่นอนครับทุกคนเห็นเนาะมีไลฟ์ส่งไลฟ์สตรีมด้วยเนาะฝากคุณแฟนด้วยครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับคนที่อาจจะมาดูที่นี่แล้วก็คนที่ดูที่ไลฟ์สตรีมนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะครับพวกเราเต็มที่มากๆเลยนะครับขอบคุณครับ